إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون فقد أمركم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับเราขอสั่งเสียกันตักเตือนกันให้มีความตักวามีความยำเกรงสำรวมตนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะเป็นเสบียงและก็สิ่งที่คุ้มครองพวกเราให้พ้นจากการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์หนึ่งในคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อบรรดาบุคคลผู้ที่มาร่วมในการละหมาดญุมอะห์ก็คือว่าเมื่อใดก็ตามนะครับที่คอตีบได้ขึ้นเป็นมิมบัรห้ามนะครับสำหรับบุคคลผู้ที่นั่งฟังในการที่จะให้ความสนใจกับสิ่งอื่นไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นการเล่นโทรศัพท์หรือไม่ว่าจะเป็นแม้แต่ในเรื่องของการหยิบเม็ดทรายที่มันอยู่ข้างหน้าเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติในสิ่งดังกล่าวเหล่านี้ฟากอดัลละกอนั่นก็หมายถึงว่าเขากำลังทำในสิ่งที่ไร้สาระฟามันละกอฟาลายุมอาตาละและใครก็ตามในที่ปฏิบัติในสิ่งที่ไร้สาระขณะที่คอตีบกำลังคุตบะอยู่นั้นนะครับฟาลายุมอาตาละการละหมาดวันศุกร์ของเขาผลบุญที่จะได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็จะมีความบกพร่องพี่น้องที่รักทั้งหลายครับหนึ่งในซุนนะแบบฉบับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้แก่สิ่งต่างๆที่อยู่บนหน้าโลกใบนี้ก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวันเวลาก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอายุขัยของมนุษย์ดังนั้นเองนะครับจำเป็นสำหรับบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมที่จะต้องใช้การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เกิดขึ้นรอบๆตัวของเขามาสู่ความคิดมาสู่การพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงเรานั้นที่มันเกิดขึ้นมันส่งผลอะไรต่ออีหม่านมันส่งผลอะไรต่อการศรัทธาของเขาบ้างหรือเปล่าหรือมันส่งผลอะไรต่อชีวิตของเขาในการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อยู่ในโลกดุนยานี้หรือเปล่าเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักทั้งหลายครับความคิดในสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลายๆคนอาจจะบอกว่าเราจะมีการคิดเราจะมีการคำนวณเราจะมีการตรวจสอบในสิ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงของการขึ้นปีฮิจรัตศักราชใหม่เราจะมาตรวจสอบเราจะมาคิดเฉพาะในตอนต้นปีหรือในตอนปลายปีความคิดเหล่านี้เป็นความคิดที่มันค้านกับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกต่อบรรดาผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมนั้นจะต้องมีการตรวจสอบตัวของเขาเองอยู่ตลอดเวลาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมนั้นจะต้องตรวจสอบตัวของเขาในทุกวันนะครับว่าสิ่งต่างๆที่เขาได้ประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นการประพฤติปฏิบัติเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เขาได้กระทําเป็นสิ่งที่เขาประพฤติปฏิบัติด้วยกับความมุ่งหวังในสิ่งอื่นนอกเหนือจากความเมตตานอกเหนือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานพระองค์ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามานูโอบรรดาผู้ที่มีอีหม่านโอบรรดาผู้ที่มีความศรัทธาแล้วทั้งหลายอายะห์กุรอานอายะห์นี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากําลังตอบโต้กับพวกเราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากําลังพูดกับพวกเราในฐานะของเรามีความอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิตตะกุลลอฮจงยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะความยำเกรงความตักวาที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสิ่งที่จะทำให้เรารอดพ้นจากการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์หลังจากนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวต่อไปนะครับว่าวันตังซุรนัฟซุมมากอดดะมะตลิกอตจงพิจารณาแต่ละชีวิตให้ทุกคนผู้ที่มีชีวิตบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมโดยเฉพาะ
จะต้องพิจารณาถึงสิ่งต่างๆที่เขาได้กระทำผ่านมาลีกอตเพื่อวันรุ่งขึ้นซึ่งตรงนี้เองนะครับบรรดานักอธิบายอัลกุรอานได้กล่าวนะครับว่าความหมายของเขาว่ากอตหรือวันรุ่งขึ้นนั้นก็คือเยามัลกิยามะห์คือการพิจารณาถึงการงานต่างๆที่เราได้กระทำในวันนี้เพื่อที่ว่าในวันกิยามะห์ในวันที่เราจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอินกานะค็อยรอนฟันยะห์มะดิลลาห์ถ้าสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เราทํามันเป็นเรื่องของคุณงามความดีเราตรวจสอบแล้วนะครับเราทํามาในเรื่องของการละหมาดเราทํามาในเรื่องของการถือศีลเราทํามาในเรื่องของการบริจาคเราทํามาในเรื่องของสิ่งที่เป็นความดีทั้งหมดฟันยะห์มะดิลลาห์ก็ให้เราขอบคุณสรรเสริญต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันยัซดาดและหลังจากนั้นนะครับพยายามที่จะเพิ่มพูนในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่างๆเพราะเราไม่รู้นะครับว่าความดีที่เราได้กระทำเนี่ยจะเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับหรือเปล่าหรือเราไม่รู้นะครับว่าความดีที่เราได้กระทำจะเป็นสิ่งที่จะนำให้ทำให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความเมตตาจนกระทั่งให้เราเป็นหนึ่งในชาวสวรรค์หรือเปล่าฟาอิงกานะกอยรอซาลิกแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่เราไปตรวจสอบในสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติผ่านมาเนี่ยมันกลับเป็นสิ่งที่นำไปสู่การฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้เราไม่ทำสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเรากลับนำมาสู่การกระทำฟะลายะลูมันนะอิลลานัฟซักอย่าไปโทษใครอย่าไปโทษสิ่งนั้นอย่าไปโทษสิ่งนี้ให้โทษตัวของเราเองว่าเราขาดในเรื่องของการตรวจสอบว่าเราขาดในเรื่องของการขยันหมั่นเพียรในการกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจสอบชีวิตของเราในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วมันเกิดขึ้นในความบกพร่องหน้าที่ของเราคือเตาบ้าตัวหน้าที่ของเราคือการกลับเนื้อกลับตัวมาสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่ของเราคือการเสียใจในสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เราได้เพิกเฉยที่เราทำด้วยกับความพลั้งเผลอและหันมากระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพื่อที่ว่าความดีที่เรากระทำมันจะไปลบล้างมันจะไปเพิ่มพูนน้ำหนักบนตาชั่งความดีหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าความชั่วความผิดที่เราได้เคยกระทำผ่านมาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับการเปลี่ยนแปลงของปีฮิจเราะห์ศักราชการกำหนดเกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุการเปลี่ยนแปลงของฮิจเราะห์ศักราชไม่ได้ถูกกำหนดโดยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดในยุคสมัยของท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอุมัรได้นำเหล่าบรรดาซอบะห์ปรึกษาหารือกันนะครับในเรื่องของการกำหนดเพื่อที่จะเป็นการใช้เป็นปฏิทินอิสลามเพราะถ้าเราไปดูในหมู่บรรดานะซอรอเนี่ยนะครับหรือคนที่เป็นคริสต์เขาจะใช้วันประสูติวันคล้ายวันประสูติของท่านนบีอีซาตามความเชื่อตามความคิดของเขาว่านั่นคือวันอีดว่านั่นคือการเริ่มศักราชใหม่ถ้าเราไปดูในหมู่ของยะฮูดีบรรดายิวหรือบรรดามายูซีบรรดาผู้ที่บูชาไฟเราก็จะเห็นนะครับว่าบุคคลต่างๆเหล่านั้นก็จะมีการกำหนดวันต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่กับการเป็นการตายหรือขึ้นอยู่กับในเรื่องของอิบาดะห์ที่พิเศษของพวกเขาดังนั้นเราในฐานะของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมท่านอุมัรอิบนุลคอตอบจึงไม่ได้ให้การกำหนดวันของอิสลามนั้นเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งเพื่อเป็นการเลียนแบบการกระทำของต่างศาสนิกเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแก่พวกเราเอาไว้นะครับว่ามันตะชับบะฮะบิกอมินฟะฮุวะมินฮุมใครก็ตามที่ไปลอกเรียนที่ไปประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นรูปแบบของกลุ่มชนอื่นฟะฮูวะมินฮุมเท่ากับเขากำลังนำตัวของเขาไปสู่การประพฤติปฏิบัติของกลุ่มชนนั้นดังนั้นเองท่านอุมัรอิบนุลคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงได้กำหนดปีฮิจเราะห์ศักราชด้วยกับการเริ่มในการอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุมัรได้กล่าวนะครับว่าอันฮิจเราะตุการฮิจเราะห์นั้นนะครับฟุริกะบัยนัลฮักกิวัลบาตินเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เพื่อเป็นการแบ่งแยกเป็นการจำแนกระหว่างสิ่งที่เป็นสัจธรรมกับสิ่งที่เป็นความเท็จ
เพราะฉะนั้นฟาอัรริคูนบีฮาเราจึงเอาการอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นการเริ่มต้นฮิจเราะห์ศักราชของบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมพี่น้องที่รักทั้งหลายครับการเปลี่ยนแปลงของฮิจเราะห์ศักราชไม่ใช่เรื่องราวของการเฉลิมฉลองเพราะไม่ได้เป็นสิ่งที่ได้ปรากฏจากการกระทําของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเหล่าบรรดาซะลาฟุสซอลแหละแต่การเปลี่ยนแปลงของฮิจเราะห์ศักราชสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะนำมาใช้ได้ก็คือในเรื่องของการตรวจสอบในเรื่องของการมุฮาซะบะห์ตรวจสอบตัวของเราเองตรวจสอบการงานต่างๆของเราในฮิจเราะห์ศักราชที่ผ่านมาและมันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับสำหรับบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราละทิ้งในเรื่องของการตรวจสอบชัยฏอนมันก็จะเข้ามาชัยฏอนมันก็จะเข้ามายุแย่ชัยฏอนมันก็จะทำให้เราลืมนะครับและกระทำในสิ่งที่เป็นมาซียะเป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นหลากหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในสังคมของเราก็อันเนื่องมาจากการที่เราขาดในเรื่องของการมุฮาซะบะห์ขาดในเรื่องของการตรวจสอบในชีวิตของพวกเราซึ่งบางครั้งเนี่ยนะครับเราอาจจะรู้สึกเสียใจในเวลาที่ผ่านมาที่เราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแต่การเสียใจที่เกิดขึ้นมันเป็นการเสียใจที่อาจจะสายเกินไปพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าอันตะกูลนัฟซุนยาฮัสรอตาอะลามาฟัรรัตตุฟียัมบิลลาและในวันที่ซึ่งหลากหลายชีวิตนั้นได้ร้องด้วยกับความเสียใจด้วยกับความโศกเศร้ายาฮัสรอตาว่าวันนี้เนี่ยความวิบัติมันกำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตของฉันเพราะอะไรล่ะครับพี่น้องอะลามาฟัรรัตตุฟียัมบิลลาอันเนื่องมาจากการที่เรานั้นได้ทอดทิ้งจากการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอิงกุนตุมินัสซาคิรีนและในอดีตเรากับอยู่ในบรรดาบุคคลผู้ที่เยาะเย้ยผู้ที่กระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีหรือในอดีตเราอาจจะอยู่ในบุคคลผู้ที่ซึ่งได้กล่าวนะครับว่ารอให้ฉันอายุมากกว่านี้หน่อยรอให้ฉันมีทรัพย์สินเงินทองมากกว่านี้หน่อยรอให้ฉันมีเวลาว่างกว่านี้หน่อยแล้วฉันจะกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพราะฉะนั้นในวันนี้เวลานี้เนี่ยฉันอยากที่จะใช้ชีวิตที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กับฉันมาเนี่ยให้มีความสุขที่สุดพี่น้องที่รักทั้งหลายและคำกล่าวที่แสดงออกถึงความขาดทุนมันก็จะเกิดขึ้นกับบุคคลเหล่านั้นเอาตะกูลเราอันนัลลอฮฮาดานีหรือเขาอาจจะกล่าวนะครับว่าหากแม้นว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้นำทางแก่ฉันแล้วละก่อนละกุนตุมินันมุตตะกีนฉันจะเป็นบุคคลหนึ่งผู้ที่มีความยำเกรงมีความตักวาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือคำกล่าวที่มันไม่เกิดประโยชน์เพราะในวันนี้เรามีสัจธรรมเรามีแบบฉบับเรามีการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเรามีผู้ที่มาตักเตือนเราให้กระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแต่ตัวของเราเองต่างหากที่เพิกเฉยไม่เรียนรู้ไม่ปฏิบัติไม่ตรวจสอบตัวของเราเองในการปฏิบัติในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเอาตะกูลฮีนะตรอลอาซับและมันร้ายไปกว่านั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายเขาก็จะกล่าวในวันที่เขากำลังจะถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอันนาลีกะรอตันหากแม้นว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานี้อีกครั้งหนึ่งฟะอากูนะมินัลมุห์ซินีนฉันจะเป็นบุคคลหนึ่งผู้ที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีถามว่าสิ่งที่เรียกร้องสิ่งที่กล่าวเหล่านี้มันเกิดประโยชน์ไหมในวันนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์เพราะเมื่อใดก็ตามที่อายันของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาถึงชีวิตใดชีวิตหนึ่งเขาไม่มีโอกาสที่จะกลับมาทำในสิ่งที่เขามีความต้องการมีความปรารถนาเขาไม่มีโอกาสที่จะกลับมาทำในสิ่งที่เขาได้เพิกเฉยต่อสิทธิที่จะต้องปฏิบัติต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับการมุฮาซะบะห์หรือการตรวจสอบมันจะมีอยู่3ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1คือการตรวจสอบก่อนที่เราจะประพฤติปฏิบัติในสิ่งใดก็ตามแต่เราจะต้องถามตัวเราเองนะครับว่าสิ่งนั้นเรามีความสามารถที่จะปฏิบัติได้หรือเปล่าเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกแก่พวกเราไว้นะครับว่าลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอาฮาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่บังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดเว้นแต่สิ่งที่เขามีความสามารถ
เรามีความสามารถที่กระทำในสิ่งนั้นหรือเปล่าสิ่งที่เราต้องการที่ทำมันเป็นความดีงามที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราในโลกนี้และจะส่งผลตอบแทนแก่เราในโลกอาคิเราะห์หรือเปล่าหรือสิ่งที่เราจะทำเป็นสิ่งที่เราทำเพื่อมุ่งหวังความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือสิ่งที่เรากำลังปฏิบัติเพื่อที่จะมุ่งหวังคำสรรเสริญเยินยอของบุคคลรอบข้างเป็นสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบก่อนที่เราจะทำในสิ่งหนึ่งสิ่งใดและประการที่สองนะครับก็คือการตรวจสอบระหว่างที่เราประพฤติปฏิบัติในการงานต่างๆเราจะต้องตรวจสอบนะครับว่าระหว่างที่เราทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเนี่ยเราทำความดีนั้นอย่างครบถ้วนอย่างสมบูรณ์อย่างสวยงามอย่างถูกต้องหรือเปล่าเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าอัลลซีคอละกอลเมาตวัลฮายาและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ทรงสร้างอัลเมาตความตายวัลฮายาและความเป็นลิยะบลูวะกุมเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะทดสอบพวกเจ้าทั้งหลายอัยยุกุมอะห์ซะนุอามะลาว่าคนใดคนหนึ่งในหมู่ของพวกเจ้าที่ได้กระทําในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีการงานที่ดีไม่ได้หมายความว่าการงานนั้นต้องมากการงานที่ดีไม่ได้หมายความว่าการงานนั้นต้องเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแต่การงานที่ดีท่านฟูดอยอิบนุอิยาดได้กล่าวไว้นะครับว่าอัยยะกูนะคอลิซอนคือการงานเหล่านั้นจะต้องเป็นการงานที่วางอยู่บนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ใจที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะซอวาบันและการงานนั้นจะต้องเป็นการงานที่สอดคล้องกับแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวไว้นะครับว่าอินนัลลอฮะยุฮิบบุอิซาอามิลอะฮะดุกุมอามาลาแท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักเมื่อใดก็ตามที่คนใดคนหนึ่งในหมู่ของพวกท่านทำในการงานหนึ่งการงานใดแล้วก็อันยุตกีนาหูการงานนั้นจะต้องเป็นการงานที่มีความสมบูรณ์จะต้องเป็นการงานที่มีความสวยงามจะต้องเป็นการงานที่มีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบระหว่างที่เรากำลังประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานใดก็ตามแต่และประการที่สามก็คือการตรวจสอบหลังจากที่เราได้ประพฤติในสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปแล้วคือการตรวจสอบว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับในสิ่งที่เราได้กระทําหรือเปล่าคือมีความกลัวว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ตอบรับการงานของเราเพราะนี่คือลักษณะของผู้ศรัทธาเพื่อที่จะทําให้เรานั้นขอดุอาวิงวอนขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ตอบรับในสิ่งที่เราได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เราได้กระทําเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับการเปลี่ยนแปลงของฮิจเราะห์ศักราชการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราจะต้องนำมาสู่ในเรื่องของการมุฮาซะบะห์การตรวจสอบตัวของพวกเราและสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นซุนนะแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ปรากฏหลักฐานอย่างถูกต้องในเดือนมุฮัรรอมก็คือในเรื่องของการถือสิรุตในวันอาชูรอซึ่งวันอาชูรอในปีนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์จะตรงกับวันจันทร์ที่จะมาถึงท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่ามารออัยตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันไม่เคยเห็นว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นยะตะฮัรรอจะแสวงหาในเรื่องของการถือศีลอดยะตะฮัรรอซิยามะยอมินจะแสวงหาในเรื่องของการถือศีลอดในวันใดวันหนึ่งเป็นพิเศษฟัดดอลละฮุอะลากอยริฮิอิลลาฮาดันเยาเว้นแต่ในวันนี้วันนี้ที่ว่านั้นก็คือยาวมันอาชูรอในวันอาชูรอในวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมคือเดือนนี้นี่เองนะครับและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าวะซิยามุยามินอาชูรอการถือศีลอดในวันอาชูรอเพียงแค่วันเดียวพี่น้องที่รักทั้งหลายอะฮ์ตะซิบุอะลัลลอฮ์ฉันหวังต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันยุกัฟฟิรุสนะตัลลซีกอบละว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้การอภัยโทษด้วยกับการที่เราถือศีลอดในวันอาชูรอในวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมด้วยกับการอภัยโทษในสิ่งที่เป็นบาปในสิ่งที่เป็นความผิดที่เราได้กระทําในปีที่ผ่านมานี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียกร้องนี่คือสิ่งที่เราจะต้องส่งเสริมเพราะนี่คือซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเดือนมุฮัรรอมอย่างน้อยๆ
ให้เราได้มีการตรวจสอบตัวของเราเองเดือนมุฮัรอมอย่างน้อยๆให้เราได้มีการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดือนมุฮัรอมอย่างน้อยๆให้เราคิดถึงในความลำบากของท่านนบีและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่ได้อพยพมาจากเมืองมักกะมาสู่เมืองมะดีนะห์เพื่อที่จะนำศาสนาอิสลามจนกระทั่งมาถึงยุคสมัยของพวกเราในปัจจุบันเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องในคุตบะห์วันนี้อะกูลูกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวันกอฟูรุรเราะฮีม